คลับโซภาสัปดาห์นี้พบกับการลดน้ำหนักอย่างไรให้ถูกวิธีช่วงแคลอรี่เคาน์เตอร์พบกับเมนูลดน้ำหนักอย่างสลัดไก่อบจี๊ดจ๊าดที่เราเลือกไก่มาเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันมีในส่วนของไขมันน้อยแล้วก็ให้โปรตีนที่เยอะบูซับยัวไลท์จากคนที่เคยน้ำหนักถึง80กิโลกรัมวันนี้เธอสามารถมีหุ่นสวยฟิตแอนด์เฟิร์มได้อย่างไรถ้าคุณรักตัวเองคุณค่อยๆออกกำลังกายไปเนี่ยวันหนึ่งคุณก็จะได้พบกันในวันเสาร์นี้เวลา 13:30 น.ที่นี่ที่ Now ช่อง 26